สวัสดีครับวันนี้ชาวน้ำหยุดครับมาอยู่ที่มูลที่บ้านนกขมิ้นนะครับอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาดูน้องๆที่นี่นะครับดำนาแบบตีตารางปลูกนะครับเราก็จะใช้ก้านะครับก้าที่เพาะในถาดหลุมนะครับเอามาปักดำที่จุดตัดนะครับวิธีการนี้ก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของการใช้เมล็ดพันธุ์นะครับอยู่ที่ประมาณไร่ละประมาณ500 ถึง 500 กรัมนะครับถึง1 กิโลกรัมต่อไร่